เอาละครับหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอ้ลืมสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆน้องๆทุกคนมาหลังจากที่คลิปเมื่อกี้เนี่ยเราได้สร้างฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ครูจิ๊บไปใส่เซใช่ไหมก็เอาเซออกไปก่อนนะครับเอาเซออกไปก่อนไม่อยากเซนะเรามาใช้วิธีสร้างสไปรท์แล้วก็โชว์ขึ้นมาดีกว่าว่าใครชนะนะครับก็ไปที่สไปรท์นะครับแล้วก็เลือกเพนนะครับแล้วก็เลือกข้อตัวเท็กซ์นะครับตัวทีตัวนี้แล้วก็พิมพ์ลงไปก็ได้ครับเดี๋ยวนะเทสีก่อนดีกว่าเอาสีก่อนนะครับเช่นสมมติว่าสีเขียวแล้วก็สร้างพื้นหลังก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็เอาตัวอักษรนะครับก็เป็นสีดำก็ได้ครับเลือกสีดำแล้วก็บอกว่า x wins นะครับ x win แล้วก็คลิกตรงอื่นแล้วก็มาขยายนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไว้ตรงกลางโอเคครับ x win นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อคอสตูมตรงนี้เป็น x win ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ดูพลิเคทนะครับดูพลิเคทตัวนี้เป็น y win นะดับเบิลคลิกเข้าไปไม่ใช่ y o win นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสีด้วยกดลูกศรนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังซะสีอื่นก็ได้สีฟ้าก็ได้นะไอ้สีส้มเหลืองโอเคแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อคอสตูมนะครับเป็นโอวินด้วยนะครับโอวินก็จะมีคอสตูม2อันเนาะเอ็กวินกับโอวินนะครับซึ่งเราจะให้สไปรท์ตัวนี้เนี่ยแสดงขึ้นมาเมื่อได้รับบรอดแคสต์เมสเซจว่าโอวินหรือเอ็กวินตามลำดับนะครับก็กลับมาที่หน้าโค้ดนะครับมาที่หน้าโค้ดยังอยู่ที่ตัวสไปรท์ตัวเอ็กวินโอวินนะครับก็ไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็เลือก when flag click นะครับเมื่อ flag click นะครับเราก็จะ hide ก่อนนะให้ซ่อนไว้ก่อนก็คือเมื่อเริ่มเกมเนี่ยให้ซ่อนไว้ก่อนโดยไปที่ looks นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง hide แล้วก็ไปที่ event นะครับ when I receive นะฮะ when I receive when I receive เลือก x win ก็ได้เป็น receive x win นะครับก็ไปที่ looks นะครับแล้วก็ไปเลือก show เลือก show นะครับแล้วก็ switch costume to นะครับอยู่ใน look เหมือนเดิมนะฮะ switch costume to แล้วก็เลือก x win นะฮะไปเอา go to มาด้วยดีกว่าไปที่ motion นะครับแล้วก็ go to x 0 y 0เปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น x 0 y 0นะครับ go to x 0 y 0 show แล้วก็ switch costume to x wins นะครับแล้วก็ duplicate นะครับ duplicate ทั้งหมดนี้แล้วก็เปลี่ยน o win when I receive o win ก็เปลี่ยน switch costume to o win โอเคนะครับคราวนี้ให้กด stopสตาร์ทนะครับเราจะมาทดสอบกันดูว่าเป็นยังไงนะครับให้ไปลองเล่นดูนะครับเช่น x o ลองเล่นเล่นแบบให้ชนะนะ x o x นี่ครับ x win แล้วเดี๋ยวเรามาซ่อนตัวแปรเซลล์หน่อยนะไปที่ variable แล้วก็ติ๊กข้างหน้าเซลล์เอาออกนะครับจะได้ไม่เกะกะแล้วกด stop ใหม่กด start ใหม่คราวนี้เอา o win บ้าง x o x o x o นี่ครับ o win นะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะเพราะว่ามีการใช้คำสั่งที่ซับซ้อนนะครับเช่นมีการสร้างฟังก์ชันนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ทำสแครชมาประมาณหนึ่งก่อนจะเห็นประโยชน์ของฟังก์ชันแล้วก็มีตัวแปรที่เป็นลิสต์ด้วยนะครับต
ัวแปรลิสต์ตัวนี้ก็จะต้องใช้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้ประโยชน์มากเลยนะครับเกมนี้นะครับก็ขอหวังว่าทุกคนนะครับน้องๆจะได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการสร้างเกมนี้กันนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการโค้ดในอนาคตต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเกม Tic-Tac-Toe หรือเกม OX นะครับก็จบบริบูรณ์เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ทำมาจนสำเร็จนะครับและขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเก่งมากๆเลยทุกคนขอตบมือให้ทุกคนกูจิ๊บไปแล้วครับสวัสดีครับ